คือเรื่องของเรื่องเนี่ยครับแอมมาอุดหนุนครับบิลลิงแฮมร้านลุงหนอนี่ชื่อรุ่นฮาร์ดเลสมอลครับนะวันนี้เลยถือโอกาสล็อกตัวไว้ก่อนเป็นไงบ้างเอาไปใช้มาแล้วคุยได้เลยเต็มที่ชอบไม่ชอบไม่ดีคุยได้เลยอันนี้ผมบอกตรงๆนะครับว่าผมเองเนี่ยไม่ได้ลงทุนอะไรกับกระเป๋ากล้องเลยครับนะครับแต่ว่าพอมาที่ร้านลุงแล้วครับเห็นแล้วรู้สึกว่าเออใบนี้เข้าท่านะดูสวยครับแล้วก็ดูเป็นวินเทจนะครับดูน่าจะใส่เสื้อผ้าอะไรก็สามารถที่จะใส่เสื้อผ้าไปได้หมายถึงว่าเราแต่งตัวแบบไหนเราก็เอากระเป๋าไปด้วยได้แล้วก็ใส่กล้องด้วยแล้วก็ใบที่ผมเลือกเนี่ยครับไม่ได้ใหญ่เกินไปกำลังดีใส่กล้องเล็กๆได้2ตัวครับนะครับแล้วก็ใส่พวกโทรศัพท์มือถือใส่แว่นกันแดดอะไรเงี้ยได้ผมรู้สึกว่า1เลยเนี่ยเบาน้ำหนักเบาเป็นเค้าเรียกเป็นพระเอกของบิลลิงแฮมอยู่แล้วนี่คือจุดเด่นจุดเด่นของเค้าเลยครับผมดับแรกคือน้ำหนักเบาน้ำหนักที่เบานะครับแล้วก็ส่วนทรงการตัดเย็บความปราณีตแล้วก็เนื้อผ้าผมเป็นคนที่ใช้กระเป๋าเนี่ยอยากบอกว่าใช้แล้วผมก็ใช้คือเต็มที่ไม่ได้ระวังเลยนะลุงครับวางเลยพื้นก็วางวางตรงไหนก็วางครับถ้าเราไประวังมากมันรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเราจะใช้แพงๆไปทำไมใช่ไหมเราได้ใช่ไหมคือเราใช้แบบเต็มที่ครับและผมก็มานั่งดูโอ้โหทำไมมันไม่เป็นรอยอ่ะมันผ้ามันเหมือนไม่ค่อยเก็บฝุ่นใช่คือเนื้อผ้ามันไม่เปียกน้ำแอมเขาไม่เปียกแอมเอาน้ำมาลาดนี่นะเขาไม่ซับแอมแค่มือปัดใช่น้ำจะไปอยู่ข้างในหมดมันไม่ค่อยเลอะตาแล้วต้องยันต้องยันรู้สึกว่ามันอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเลอะครับเรามันอยู่ทรงได้สวยงามแบบที่มันเป็นตัวของกระเป๋าอะผมจะอธิบายยังไงคือลุงจะบอกเลยว่ายี่ห้อบิลลิงแฮมเนี่ย made in England อันนี้ฮาร์ลีย์สมอลนะครับผมเขาจะ50ปีแล้วแอมอายุของเขาแล้วใช่เขาจะ50ปีมีหน้าแก่เลยนะ50ปีแล้วครับนะแอมเอาไปใช้พักหนึ่งการสะพายเป็นไงบ้างการสะพายคือกระชับดีแล้วก็รู้สึกมั่นใจเวลาเราใส่ของเยอะๆเนี่ยนะครับสายต่างๆการเย็บหนังของเขากับสายที่ได้มาเนี่ยรู้สึกว่ามั่นใจได้ครับว่าจะไม่แข็งแรงจะไม่ร่วงง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็การปรับสายก็ง่ายการเปิดหยิบของหยิบกล้องนะครับเนี่ยผมใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันมีอินเสิร์ตมีอะไรข้างในแบบกันกระแทกอย่างปึ๊กใช่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการปิดกระเป๋าการเนี่ยฮะกระดุมกระดุมอะไรต่างเนี่ยแข็งแรงมากแข็งแรงนะครับแล้วก็หนังที่เขาเย็บเนี่ยผมดูแล้วโหนะแอมใส่แล้วบ้างให้เพื่อนๆดูเงี้ยเงี้ยไปทางกล้องให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็มีปืนสองกระบอกนะฮะสองกระบอกไม่ไรสดมีโซนี่ตัวนึงนะครับมีไลก้ากับเลนไลก้าทีไลก้าทีใส่ได้อยู่อันนี้พวกไลก้าเอ็มก็ใส่ได้นะฮะดีครับผมนะฮะแล้วก็มีนี่เอาสดๆเลยใช่ไหมฮะครับpower bank ครับผมนะครับแล้วก็มีพวกแบตเตอรี่แบตเตอรี่ได้อยู่ครับนะครับผมแล้วก็มีขวดน้ำถือมาด้วยแล้วหมดแล้วนะหมดอะไรจะใส่เยอะแยะขนาดนั้นครับประมาณนี้ฮะครับผมนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่กล้องครับแต่ว่าเราใส่แบบของอื่นได้แล้วเราก็ใช้งานอื่นนี้มันคือมันโอเคผมว่าเบามากนะที่ผมเพิ่งเคยเอากล้องออกเนี่ยเบามากเบามากมากแล้วแอมสะพายแล้วติดขัดตรงไหนไหมความคล่องตัวรู้สึกมันลำบากมันจะติดขัดตอนประมาณช่วงสิ้นเดือนนะลุงอ๋อมันเริ่มหมดแล้วไงใช่ครับผมมันต้องอย่างนั้นครับเกี่ยวไม่เกี่ยวครับโอเคก็ภาพรวมแฮปปี้แต่ผมสงสัยนิดนึงครับไอเนี่ยถ้าเราใช้ไปนานๆแล้วครับปิดเปิดบ่อยๆมันจะขาดไหมลุงเรื่องปกติบิลลิงแฮมเนี่ยเขาเรียกหนังฟอกฝาดมันจะทนทรหดมากถ้าแอมไม่ไปเอาอะไรตัดเขาไม่มีทางเลยอ๋อคือไม่ต้องลูกค้าลุงนะ17ปีก็ยังอยู่ปกติจริงๆขาดหมดแล้วเหลืออยู่รับประกันคุณภาพแต่ว่าอะไรที่มีหมดมาสั่งเอาฟรีได้ได้ครับสั่งได้นะครับสั่งเอาไปสั่งได้ใช่ไหมแล้วเราไปเย็บที่ไหนลุงเขามีตัวแทนคือพวกนี้เขาจะไม่เย็บเขาจะเปลี่ยนเลยอ๋อยกเว้นป้ายขาดตะเข็บหลุดอะไรใช่อาจจะให้ก็คือว่าใช้ไปถ้าตัวนี้มันมีปัญหาหรือว่ามันหลุดเนี่ยครับมีอะไรให้มีให้เรียบร้อยทุกชิ้นสบายใจหมดมีหมดอันนี้ก็เลยแบบเนี่ยคือความถูกใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใส่กล้องใช้ก็รู้สึกว่าเออใช่ไหมมันเท่มากเท่เลยผ้ามันดีอะลุงกริปเลยนะครับก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะฮะก็เข้าใจว่ากับราคาที่สูงขึ้นแลกมาด้วยคุณภาพคือคิดง่ายแอมคิดง่ายของในกระเป๋าแพงกว่ากระเป๋าเยอะ
เนี่ยลงทุนมาโปรเทคคุ้มค่าครับผมแล้วก็โดนน้ำได้นะฮะช่วงหน้าฝนแบบนี้ใช่สบายเลยนะเนี่ยใส่กับผ้าปั๊บนี่ติดใจเลยใช่น้ำหนักเบาเนี่ยชอบด้วยแล้วก็ผ้าเขาไม่ค่อยเลอะลุงใช่แล้วเปิดยากเอ้ยก็เปิดยากเปิดยากนี่ฮะก็มีหลายรุ่นนี่ประมาณนี้ที่ผมถูกใจครับได้เลยครับโอเคก็เป็นคลิปสั้นไหมเนี่ยไม่สั้นเนาะแล้วก็คุยกันเนาะเอาแค่นี้เหรอเอาแค่นี้เอาเท่านี้เอาคือน้องแอมเขาถือมารับบิลลิงแฮมที่ร้านไปใช้กันเลยเนี่ยเอาความรู้สึกมาคุยกันเพราะว่าลุงหนอก็เดี๋ยวจะมีหลังๆฮะเพื่อนๆที่อยากมาร่วมสนุกถ่ายทำคลิปหรือว่าอยากจะบอกว่าลุงหนอผมซื้อของร้านลูไปเนี่ยอยากจะมาพูดคุยใน YouTube มาได้เลยครับครับผม 11:00 น 2:00 นลุงเปิดทุกวันโอเคมาได้เลยครับผมถ้ามาเลทรอได้คือรอลูกค้าถึง 4:00 น 5:00 นแอมลูกค้าใส่กระบะอะไรอย่างเงี้ยโทรบอกลุงรอตลอดไม่มีปัญหาได้วันนี้ขอบคุณมากเลยได้ครับยินดีครับผมมีอะไรเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวว่ากันได้ครับขอบคุณครับแอมขอบคุณครับครับ